ไม่นานทางบริษัทจักรวาลเสมือนก็ได้ส่งคนไปหาหลวเฟิงโดยยื่นข้อเสนอ2ทางเลือกให้แก่หลวเฟิง1ก็คือบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นจะให้เงิน200แสนล้านหุ้นหยวนในการซื้อกรรมิ์ของโลกทั้งหมดจากหลวเฟิงและเพื่อป้องกันไม่ให้หลวเฟิงกังวลเรื่องจำนวนเงินมหาศาลจนเกินไปเขานั้นจะแบ่งจ่ายเป็นง,ดงวดโดยงวดแรกจะจ่ายทั้งหมด20หุ้นหยวนเมื่อหลวเฟิงนั้นอยู่ในระดับผู้ครองดินแดนและจะจ่าย200ล้านหุ้นหยวนเมื่อหลวเฟิงนั้นอยู่ในระดับผู้ครองดาวเคราะ และจ่ายอีก1 9 0 0 0 0ล้านกว่าหุ้นหยวนเมื่อหลวเฟิงอยู่ในระดับอมตะหรือข้อเสนอที่2บริษัทจักรวาลเสมอนั้นจะใช้เงิน5 0,000หุ้นหยวนในการซื้อกรรมสิธิ์ทะเลบนโลกซึ่งจะใช้ในการสร้างเมืองลอยน้ําเหนือทะเลและบริษัทจักรวาลเสมอสัญญาว่าจะไม่รบกวนสิ่งมีชีวิตปกติบนโลกตัวที่หลวเฟิงนั้นจะได้รับเงินในระดับผู้ของนินแดน5ล้านหุ้นหยวนและเมื่อหลวเฟิงก้าเข้าสู่ระดับผู้ของดาวเคราะห์นั้นก็จะรับ50ล้านหุ้นหยวนและเมื่อหลวเฟิงไปถึงระดับอมตะ ล้านกว่าหุ้นหยวนถ้าเกิดว่าหลวเฟิงเลือกข้อเสนอแรกก็แปลว่าผู้คนบนโลกนั้นจะถูกขับออกไปหลวเฟิงไม่มีทางเลือกครับจึงต้องรับข้อเสนอข้อที่สองที่จะให้บริษัทจักรวาลเสมือนนั้นมาสร้างเมืองลอยน้ําเหเนือทะเลบนโลกทําให้มนุษย์ต่างดาวจํานวนมากที่มีศักยภาพนั้นสามารถย้ายไปยังเกาะลอยน้ําบนโลกนี้ได้โลกกำลังพัฒนาไปอย่างน่าอัศจรรย์ในเรน็วนี้บริษัทจักรวาลเสมือนได้มอบภารกิจ4ครั้งติดต่อกันให้แก่หลวเฟิงในฐานะที่หลวเฟิงอยู่ในระดับผู้ของดินแดน โดยงานแรกจะได้รับ1 0 0 0 0คะแนนงานที่2จะได้รับ2 0 0 0 0นงานที่3จะได้รับ3 0 0 0 0นคะแนนส่วนงานที่4จะได้รับ4 0 0นคะแนนและจะมีรางวัลความสาเร็จเพิ่มเติมที่ทจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดถึง1ล้านคะแนนหากความสมบูรณ์ของแต่ละภารกิจนั้นไม่น้อยกว่า80%โหลเฟิงนั้นได้ทําการเริ่มภา,ากรกิจแรกภารกิจแรกก็คือกําจัดกลุ่มกองกาลังใต้ดินกลุ่มฟินิกไฟที่มีสมาชิกทั้งสิ้น18คน ซึ่งสมาชิก18คนนี้ก็มีตั้งแต่ระด,ดับผู้ครองดีแดนจนไปถึงระด,ดับผู้ครองดาวเคาะซึ่งเป็นนักโทษที่จำคุก100ปีจนถึงคุก10,000ปีหลวงเฟิงนะครับจึงได้ตัดสินใจโดยพารการครับเมื่ออ่านข้อมูลของทั้ง18คนเสร็จหลวงเฟิงก็ทำการพิพาคษาเหล่าคนบาปนี้ในทันทีได้ทำการทั้งหันทั้ง18คนและในสถานที่ที่หลวงเฟิงไปสังหารเองหลวงเฟิงนะครับก็ได้รับทะเลสาบน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าทะเลสาบหลวงเครื่อมาโดยบังเอิญซึ่งมูลค่าของมันนั้นมีมากถึง 6,300ล้านหุ้นหยวนซึ่งพลังงานต่อลูกบาทเมตรของมันนั้นจะให้พลังงานที่ดีกว่าผลไม้แห่งชีวิตเสียอีกและสามารถนําไปใช้ในการเพาะปลูกผลไม้แห่งชีวิตก็ได้ด้วยและนี่ก็จะเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาไปสู่ระดับผู้ครองดาวเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากหลวงฟิงนั้นได้ทําการฆ่ากลุ่มฟินิกไฟนี้อย่างโหดเหี้ยมบริษัทจักรวาลเสมือนนะครับจึงให้ความสําเร็จของภารกิจนี้82%เท่านั้นในภารกิจที่2ก็คือทําการหยุดวิธีกรรมบูชายันโลหิตของลัทธิบูชาปีศาจโลหิต ซึ่งในการบูชายันครั้งนี้นั้นมีการบูชายันสองแห่งเกิดขึ้นพร้อมกันโดยแห่งแรกนั้นจะมีผู้ที่อยู่ในรัฐทิระดับดาวเลิกหนึ่งล้านคนส่วนแห่งที่สองนะั้นจะมีผู้ที่อยู่ในระดับจักรวาล10,000ล้านคนที่เป็นสมาชิกของรัฐทิลัวเฟิงครับจึงเลือกไปทาปาปาําภารกิจกําจัด10,000ล้านคนที่อยู่ในระดับจักรวาลทําให้ภารกิจนี้ได้รับความสําเร็จ90%ต่อมาในภารกิจที่3บังคับให้หลัวเฟิงนะไปยังห้องเขาของเฉ่ม่อหวัง ทำการปลดปล่อยคน21คนและใน21คนนี้มีผู้อมตะ2คนกับระดับผู้ครองดาวเคราะห์19คนเมื่อมาถึงพระราชวังของเฉ่มอหวังเฉ่หม่หวังนั้นก็ได้ทักทายหลวงเฟิงด้วยรอยยิ้มและเตรียมอาหารและวายมูลค่ากว่า100,000หุ้นหยวนไว้เลี้ยงรอรับหลวงเฟิงหลวงเฟิงนะครับที่เห็นอาหารที่กองอยู่ตรงหน้านะครับก็รู้สึกอยากกินขึ้นมาครับแต่ตัดสินใจที่จะไปห้องของังก่อนซึ่งห้องขังของเฉ่หม่หวังนี้เฉ่หม่วหวังก็ได้พาคน21คนที่หลวงเฟิงต้องการออกมา ซึ่งก็มีผู้ที่อยู่ในระดับอมตะ2คนพวกเขาทั้งสองคนนั้นคุกเข่าลงกับพื้นคอร้องอย่างขมขื่นชฉ่วหวังนั้นจึงถามหลวเฟิงไปว่าจะทําอย่างไรกับคนพวกนี้ดีท้ายที่สุดนะครับหลวเฟิงก็ได้บอกไปว่าเขาได้อ่านประวัติคนพวกนี้แล้วทั้ง21คนนี้ล้วนเป็นอาชยากรเพราะฉะนั้นล่ะก็ตัดสินใจประหารชีวิตให้หมดทั้ง21คนนะครับจึงถูกประหารชีวิตบริษัทจักรวานเสมือนั้นพึงพอใจกับผลงานของหลวเฟิงเป็นอย่างมากจึงได้มอบความสำเร็จของภารกิจนี้อยู่ที่100%เต็ม ต่อมาในภารกิจที่4ี่ก็ทำให้สีหน้าของหลวงเฟิงนั้นมืดลงโดยภารกิจที่4นี้มีเนื้อหาประมาณว่านับตั้งแต่ที่หลวงเฟิงผางาดขึ้นมาเชื้อสายโดยตรงของตระกูลหลวงของหลวงเฟิงนั้นตอนนี้มีสมาชิกเกินกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วทางบริษัทจกักรวาเสเือนนั้นพบว่ามี21คนที่มีความผิดจะต้องได้รับการพิจารณาคดีโดยหลวงเฟิงโดยทั้ง21รายชื่อดังนี้มีหลวงฟูซิน หลานชายรุ่นที่15หของหลวเฟิงใช้อิทธิพลของหลวเฟิงในการทําธุรกิจพลังงานและเขานั้นได้ทําการวางแผนรอบสังหารคู่แข่งทางธุรกิจของเขาทําให้ครอบครัวของคู่แข่งนั้นมีสมาชิกหลายพันคนถูกฆาตกรรมในช่วงข้ามคืนทางรัฐบาลของจักรวาลเฉียนอู่นั้นมอบหมายให้หลวเฟิงทําการตัดสินในเรื่องนี้หลวเฟิงนะครับได้ทําการดูรายชื่อไปเรื่อยๆพบชื่อหลวอยู่เซียนหลวอยู่หลงหลวเฟิงอ่านไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งไปถึงชื่อสุดท้าย ซึ่งชื่อสุดท้ายนั่นก็คือลัวกงหัวพ่อของลัวเฟิงลัวเฟิงถึงขนาดตฝากฝ่ามือไปที่โต๊ะเลยครับลัวกงหัวพ่อของลัวเฟิงนั้นกําลังเล่นเกมในในจกักรวาลเสมือนจินที่มีชื่อว่าโลกฉางเฉวซึ่งในโลกนี้เองเขาเป็นประธานสาภาพสูงสุดของแรงงานมีหน้าที่ในการพัฒนาแรงงานลัวเฟิงได้พบว่าแท้จริงแล้วรองรองประธานของสาภาพนี้และคนอื่นๆนั้นได้ใช้ประโยชน์จากลัวเฟิงเพื่อทําสิ่งที่พวกเขาต้องการในการกำจัดคู่แข่ง โดยการรอบสังหารหลวเฟิงรู้สึกละอายใจยิ่งนักที่พ่อของเขานั้นจะต้องถูกคนพวกนี้หลอกบริษัทจักรวาลเสมือนั้นต้องการให้หลวเฟิงนั้นตัดสินใจด้วยตัวเองในการตัดสินพ่อของตนหลวเฟิงนะครับจึงได้มอบรายชื่อ20คนนะครับยกเว้นหลัวกงหัวพ่อของหลวเฟิงให้แก่ชูชินให้ชูชินนั้นจับกลุ่มทุกคนได้ลเลือกวันตัดสินทีละคนชูชินนะครับจึงได้บอกว่า20คนนี้เป็นแกนหลักของบริษัทมีความสามารถค่อนข้างดีและทีมตรวจสอบของครอ,อบครัวนั้นก็ไม่พบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนในตัวของพวกเขา แลวทำไมหลวเฟิงถึงคิดจับก,กุมพวกเขาล่ะหลวเฟิงนะครับยิ่งโกรธจัดและบอกไปว่าเหตุผลที่ทีมตรวจสอบครอบครัวไม่พบก็เพราะว่ามันไม่มีการตรวจสอบยังไงล่ะคนพวกนี้มีความสามารถค่อนข้างดีอย่างนั้นเหรอแต่ความสามารถของพวกเขานั้นดันใช้ในทางที่ผิดเสียได้ไม่กี่วันต่อมาหลวงเฟิงได้พิจารณาคดีสำเร็จโทษ20คนในที่สาธารนณะด้วยคำตัดสินของเขาเองเขาได้ตัดสินประหารชีวิต13คนอีก4คนจำคุก10,000ปี3คนที่เหลือจำคุก100ปีซึ่งทำให้ทั้งตระกูลหลวนั้นตกตรึง นี่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางกิจการของรัฐอย่างแท้จริงจากนั้นนะครับลัวเฟินครับก็เลยส่งมอบภารกิจให้แก่บริษัทจักรวานเสมือนซึ่งบริษัทจักรวาลเสมือนครับก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของลัวเฟินที่ไม่ได้แม้แต่จะสอบถามเรื่องราวจากลัวกงหัวพว่อของเขาเลยทางบริษัทจักรวาลเสมือนนะครับจึงให้คะแนนความสําเร็จของภารกิจนี้อยู่ที่70%และอัตราความสําเร็จทั้ง4ภารกิจรวมกันนะครับลัวเฟินจะได้รับคะแนนเพิ่มเติม6 0 0 0 0 0คะแนนจากนั้นนะครับลัวเฟินก็ได้รวบรวม หลักฐานต่างๆนะครับที่รวบรวมโดยบริษัทจักรวาลเสมือนส่งให้พ่อของเขาเป็นการส่วนตัวแล้วเชีให้พ่อ,ขอเขาเห็นว่าพ่อ,ขอเขานั้นเป็นเหมือนอัจฉริยะกับซึ่งหลวงกงหัวนะครับก็ไม่รู้เลยว่าพี่น้องชาวสาภาพแรงงานนั้นได,ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นนี้นังจากนั้นนะครับหลวงเฟิงก็ได้อำลาพ่อแม่ของเขาบุรุษกับชูชีนและคนอื่นๆนะครับตัดสินใจไปที่นครโอัลมาดอีกครั้งหนึ่งเขาบอกไว้ว่าหลังจากที่เขานั้นได้เข้าสู่ดินแดรับดั่งเดิมนั้นเขาก็จะได้รับสิทธิ์เข้าอยู่ในนครโอัลมาด ลัวเฟิรนะครับเข้าสู่นครออลมานนะครับได้พบกับราชาเจิ้นยี่นหวังเจินยี่นหวังนะครับได้บอกกับลัวเฟิรว่าลัวเฟิรนั้นได้ตัดสินใจที่จะเตรียมการฝึกเพื่อเข้าสู่ระด,ดับผู้ครองดาวเคราะห์อย่างนั้นเหรอด้วยคะแนนอันมหาศาลที่สะสมมานานหลายปีของลัวเฟิรนะครับเจนยี่ยนหวังนะครับก็เลยแนะนำนะครับหนังสือวิชาลับเวอร์ชันคลาสสิก มูลค่า8,000ล้านแต้มซึ่งชื่อของมันก็คือเทพปีศาจแห่งการสังหารทั้งเจ็เจ้เนี่ยมันก็แนะนําให้หลวเฟิงซื้อเฉพาะ3ขั้นแรกก็พอแล้วนะตอนนี้หลวเฟิงนะครับที่ได้ซื้อมาและหน้าแรกก็ได้เขียนว่าในช่วงวิวัฒนาการของเอกพภพในยุคแรกเริ่มนั้นได้กําเนิดสิ่งมีชีวิตอันน่าอัศจรรย์มากมายในหมู่พวกเขานั้นมีสัตว์เทพอันเกรียงไกรเป็นร่างอวตารแห่งการหล่อหลอมกฎแห่งเวลาและอวกาศการกระทําใดๆมีหลักการของจักรวรลส่วนตัวฉันหรือก็คือผู้เขียนนะครับเขามีช ฉันซือหลุดตัวตระหนักถึงความรับพื้นฐานที่มาจากสัตว์เทพเจ้าเหล่านี้จึงเกิดเป็นคำพีเทพแห่งการสังหารทั้ง7หรือที่อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวิชาเบิกเนธทั้ง7ซึ่งวิชาเทพปีศาจแห่งการสังหารทั้ง7นี้แบ่งออกเป็นเขั้นและจากฝึกจบระดับ3ขั้นแรกคุณนั้นก็จะมีชีวิตเป็นอมาตะและได้เข้าสู่ระดับอมาตะ หลังจากการฝึกฝน6ขั้นแรกคุณก็จะมีชีวิตอยู่ยงคงกระพันในหมู่เหล่าผู้อวุโสแห่งจักรวาลถ้าเกิดผ่านขั้นที่7ได้แล้วก็นั่นคืออาณาจักรแห่งจินตนาการของฉันส่วนตัวของฉันนั้นเกือบทะลุระดับนี้แล้วและถ้าฉันสามารถทําได้ฉันก็เปรียบได้ดังมหาศาสดาเอกแห่งจักรวาลเป็นเจ้าแห่งจักรวาลอย่างแท้จริงลเฟิงได้อ่านมานะครับได้เรียนรู้ว่าหลักการในจักรวาลน,นั้นแบ่แบแบงออกเป็น2ฝ่ายได้แก่อย่างแรกวิชาพื้นที่ซึ่งเป็นกฎแห่งจักรวาลที่เหนือกว่าาเเป็นกกกฎออขงจัรวล และมีธาตุโลหะไม้น้ำไฟดินเป็นกฎที่เราลงมาจากกฎแห่งพื้นที่2กฎแห่งเวลาโดยมีธาตุลมฟ้าร้องและแสงเป็นกฎที่เราลงมาจากกฎเวลาโดยทั่วไปแล้วมี2อวิธีในการเป็นเจ้าแห่งจักรวาล1ก็คือการเรียนรู้กฎแห่งอวกาศและเวลาในเวลาเดียวกัน2ก็คือการเรียนรู้กฎแห่งการหลอมรวมธาตุจึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งจักรวาลซึ่งเคล็ดวิชา เทพปีศาจสังหารทั้ง7นี้จะสอนวิธีการรวม2กดเข้าด้วยกันโดยซื้อหลัวตัวนั้นไปถึงจุดสูงสุดของชั้นที่6และคราวนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งจัก,กรวาลที่อยู่ขั้นอยู่ยงคงกระพันและสามารถเดินทางข้ามจัก,กรวาลได้เจนเยี่ยนหวังก็ยังเตือนหลัวเฟิงอีกว่า หลเฟิงได้ตัดสินใจแล้วที่จะอยู่ในนครโรมันจนกระทั่งฝึกฝนตัวเองถึงขั้นสูงสุดของระดับผู้ครองดาวเคราะห์และความแข็งแกร่งของโลเฟิงนั้นก็จะได้ถูกระเบิดออกมาโลเฟิงนั้นจะได้รับทรัพยากรมากมายและการที่โลเฟิงนั้นอยู่ในนครโรมันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของโลเฟิงเองเพราะไม่แน่ว่าอาจจะมีการล่าสังหารโลเฟิงจากคนต่างเผ่าก็เป็นได้ผ่านไปกว่า90ปี หลวเฟิงนั้นได้เข้าท้าทายสะพานสวรรค์อีกครั้งหนึ่งซึ่งการเข้าท้าทายสะพานสวรรค์ของหลวเฟิงนี้ก็ได้รับการบอกต่อกันเป็นจนํานวนมากในหมู่ระดับอมตะระดับราชาทําให้ระดับอมตะระดับราชากว่า86คนนั้นมารวมตัวกันที่สะพานสวรรค์เพื่อดูหลวเฟิงรวมกระทั่งเจินเยี่ยนหวังและหลวงอยู่หวังด้วยหลวงอยู่หวังเนี่ยครับได้ถามกับเจินเยี่ยนหวังไปว่าสิทธิ์ของเจินเยี่ยนหวังหลวเฟิงน่ะจะไปถึงสะพานสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่เจินเยี่ยนหวังเนี่ยครับก็ได้ยิ้มแบบมีเร,นนรไนบแล้ววอกป่า เขาเองก็ตอบไม่ได้ซึ่งทุกคนในที่นั้นนะครับก็พูดกันว่าตอนนี้ผัวหลานนั้นได้ทะลุผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่8ได้แล้วถ้าเกิดว่าหลวฟงทะลุผ่านชั้นที่9แล้วก็ก็คงจะไม่เป็นไรแต่ว่าเจ้นเยี่ยนหม่งนะครับก็ยังพูดต่อว่าหลวเฟิงมันสามารถทะลุผ่านชั้นที่10ได้ซึ่งทุกคนในที่นั้นนะครับก็พูดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าเกิดว่าทะลุผ่านชั้นที่10แล้วล่ะก็หลวเฟิงเองต้องเข้าใจกฎแห่งการเป็นอมตะด้วยนะซึ่งหลวงเฟิงฝึก หลังจากนั mm ้นนะครับหลวเฟิงนะครับก็ได้เข้าท้าทายสะพานสวรรค์ชั้นที่8แล้วก็สามารถผ่านมาได้พอหลวเฟิงนะครับเข้าสู่สะพานสวรรค์ชั้นที่9นะครับหลวเฟิงนั้นก็พบว่าชั้นที่8กับชั้นที่9นั้นคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากทาให้หลวเฟิงนะครับสามารถผ่านชั้นที่9มาได้หลวเฟิงนะครับได้เข้าสู่สะพานสวรรค์ชั้นที่10ในทันทีเสือแล้วก็มีชายลึกลับคนหนึ่งนะครับใช้กระบวนท่าที่7เยืออเชิญปิ่นดาบทลายทองฟ้าแต่ว่าหลวเฟิงนะครับแค่ใช้เยื้อเชิญปิ่ ระด,ดับชั้นที่10นี้ได้แล้วหลวเฟิงนะครับเข้าท้าทยายสะานสวรรค์ชั้นที่11ซึ่งคู่ต่อสู้ในระดับชั้นที่11นะครับใช้เหรียญเชิญปิ่นกระบวนท่าที่8ดาบสีทองเชื่อเฉือนความว่างเปล่าซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ยังใช้เหรียญเชิญปิ่นกระบวนท่าที่6เพียงแค่ส0บกระบวนท่าว่าสามารถเอาชนะผ่านมาได้ซึ่งหลังจากที่หลวเฟิงนะครับผ่านชั้นที่11มาได้ทุกคนก็งงกันเป็นอย่างมากครับว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรกันแต่หลวเฟิงนะครับก็ยังคิดว่าสะพานนนนสวรรค์ชัั้้11 ยังไม่ถึงขีดจำกัดของตัวเองลัวเฟินนะครับจึงเข้าท,าท้าทายสะพานสวรรค์ชั้นที่12ในทันทีชั้นที่12นี่ครับชายลึกลับคนนั้นก็ยังใช้เหยียนเชิญปิ่นกระบวนท่าที่8ดาบสีทองเชื่อเฉือนความว่างเปล่าลัวเฟินครับจึงได้ใช้เหยียนเชิญปิ่นกระบวนท่าที่6ครับเข้าปะทะกันกระบวนท่าที่6โล่แห่งดาบเพิ่มขีดจำกัดเป็น1,600เท่าและลัวเฟินครับก็สามารถเอาชนะมาได้ลัวเฟินตอนนี้ครับผ่านชั้นที่12แล้ว แซงหน้าระด,ดับผู้ครองดินแดนอันดับหนึ่งของดินแดนรับดั้งเดิมคนปัจจุบันในทันทีผู้ที่อยู่ในดับอมตะทุกคนนะครับตกตะลึงเป็นอย่างมากแม้ว่าหลวงเฟิงนั้นผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่12มาได้แล้วแต่ยังรู้สึกเหมือนว่าหลวงเฟิงนั้นยังผ่อนคลายอยู่หลวงเฟิงใช้พีแค่สิบกระบวนท่าเท่านั้นก็สามารถเอาชนะได้หลวงเฟิงนะครับจะได้เข้าท้าทายชั้นที่สิาะพอหลวงเฟิงนะครับไปสู่ชั้นที่13นะครับก็พบว่าชายลึกลับที่อยู่ตรงหน้าหลวงเฟิงนี้ครับใช้เหยียบเชิญปิน่นกระบวนท่าส หลวเฟิงนะครับจึงใช้เหยียนเชิญปินโล่แห่งดาบเพิ่มขีดจำกัดเป็น3,200เท่าในทันทีจึงทำให้มีดาบยักษ์สีทองสองเล่มนะครับปรากฏต่อหน้าหลัวเฟิงทั้งสองฝ่ายประทักกันบนอากาศเล่ากับวิญญาณที่ลอยได้ทั้ง2ฝ่ายนั้นก็สามารถสร้างความเสียหายให้แก่กันและกันไม่น้อยซึ่งหลัวเฟิงนั้นก็คิดว่าตัวเองนั้นไม่อยากจะล้มเหลวในครั้งนี้หลวเฟิงนะครับจึงพยายามนะครับใช้ล่องลอยวิญญาณอสูรในตัวของเขาได้มีสายฟ้าสีทองนะครับเป็นจำนวนมากหลั่งไหลทั่วล่างของหลวเฟิง จากน,นั้นนะครับออราของปีศาจก็ได้ครอบงำลัวเฟิงจนไม่สามารถอธิบายได้ทั้งสองฝ่ายได้ปะทะกันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ลัวเฟิงนั้นสามารถเอาชนะเขาได้โดยใช้ดาบดาบเดียวผ่านร่างชายลึกลับคนนี้ลัวเฟิงนั้นสามารถผ่านด่านที่13มาได้แต่หลังจากนั้นลัวเฟิงก็เข้าสู่ด่านที่1 4ครับแล้วก็โดนตบเกียนกลับมาลัวเฟิงนั้นสามารถทะลุผ่าน6ชั้นติดต่อกันถึงขนาดสร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ที่มารับชมในทันทีซึ่งผู้ดูแลสะพานสวรรค์อย่างปาเฟินนะครับก็ ลัวเฟิงนั้นอาจจะเป็นอัจฉริยะเคอร์ตี้อีกคนก็เป็นได้เราผู้ที่อยู่ในระดับอมตะนะครับต่างส่งจดหมายนะครับไปหาผู้อาวุโสนะครับที่อยู่เบื้องหลังของแต่ละกลุ่มไม่นานหลังจากนั้นนะครับลัวเฟิงก็ได้รับข้อมูลติดต่อมากมายในขณะที่เขากําลังอยู่บนด่านฟ้าของนครอัลมานซึ่งเหล่าผู้อาวุโสในจกักรวาลนะครับก็ได้ส่งอีเมลจํานวนนับไม่ถ้วนมาหาหลัวเฟิงเพื่อขอรับให้หลัวเฟิงนั้นเป็นสิทธิสายตรงแต่ลัวเฟิงนะครับก็แอบผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่มีอีเมลของเจ้าตำหนักสุร,ปปราา ส่งมาให้เขาเป็นสิทธิ์หลวเฟิงนะครับจึงได้บอกเรื่องนี้ครับแก่เจิ้นเยี่ยนหวังซึ่งเจิ้นเยี่ยนหวังนะครับก็ได้หัวเราะออกมาดังๆครับและบอกกับหลวเฟิงไปว่าเดี๋ยวเขาสามารถแนะนําคนบางคนให้แก่หลวเฟิงได้ซึ่งเขาคนนี้ก็คือผู้สร้างอนุสาวรีย์อลมานหลวเฟิงก็สงสัยไปว่าคนคนนี้เป็นใครกันเจิ้นเยี่ยนหวังนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นก็คือเจ้าแห่งนครอลมานหลวเฟิงนะครับจึงคิดว่าเจ้าแห่งนครอลมานที่เป็นชายร่างใหญ่ที่อยู่ในดับโครงกระพันในจักรวาลอย่างนั้นเหอ เขานั้นจะรับหลวงเฟิงเป็นสิทธ์เหรอเจิ้นเยี่ยงหวันนะครับก็ได้ตอบว่าใช่แล้วเขานั้นได้ส่งคนมาบอกกับฉันว่าเขานั้นอยากจะได้หลวงเฟิงนั้นเป็นสิทธิ์ซึ่งเราสิทธิ์ของเจ้าแห่งนครอลมาณ์นั้นก็มีแต่คนที่มีชื่อทั้งนั้นหากหลวงเฟิงได้เป็นสิทธิ์ของเจ้าแห่งนครโอลมาน์ก่อนหน้านี้นะก็เยี่ยนจู่หวังคงไม่กล้าต่อแย่หลวงเฟิงแม้แต่ปลายเล็บหลวงเฟิงครับจึงจอดตกลงเจิ้นเยี่ยนหวันนะครับจีได้อบอกกับหลวงเฟิงไว้ว่าก่อนที่หลวงเฟิงจะไปนั้นไปบอกกับผู้อสนนเิงจะป็์ข เจ้าแห่งนครโอลมมนเพราะตามหลักสามัญสำนึกแล้วหลวงเฟิงนั้นควรจะเป็นสิทธิ์ของผู้วุโสก้าดาบเสียมากกว่าหลวงเฟิงนะครับจึงไปบอกพวุโสก้าดาบนะครับพวกวุโสก้าดาบไม่เพียงแต่จะไม่บ่นหลวงเฟิงนะครับเขายังบอกอีกว่าเขานั้นค่อนข้างอิจฉาหลวงเฟิงเสียได้ซ้ำที่ได้เป็นสิทธิ์ของเจ้าแห่งนครโอลแมนหลวงเฟิงรับมาถึงยังคฤหาสน์ของเจ้าแห่งนครโอลแมนนะครับก็ได้พบกับผู้วุโสกุยอีนะครับที่กําลังกวาดลานอยู่กุยอีนะครับได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่า เขานั้นเป็นสิทธิ์คนที่2ของเจ้าแห่งนครโอลมานซึ่งเจ้าแห่งนครโอลมานนั้นมีร่างโคน3ร่างโดยที่ร่างที่หลวงฟงจะได้พบนั้นเป็นร่างหลักที่มีชื่อว่าร่างชาฟาและจากนั้นนะครับหลวงฟงก็ได้ไปที่ลานบ้านนะครับและก็ได้พบกับเจ้าแห่งนครโอลมานในชุดเกราะสีแดงเข้มและมีพลังอันนาอัศจรรย์หลวงฟงนั้นครับจึงรู้สึกยอมแพ้ในทันทีครับเมื่อเขานั้นเห็นชุดเกราะสีแดงเข้มนี้นละเจ้าแห่งนครอลมานนะครับจึงได้แสดงความยินดีต่อหลวงเฟครับที่หลวงฟงนั้นสามารถผ่านสะพานสวรรคช้13มาได เจ้าแหา่งนครโอัลมานนะครับจึงได้ถามกับลัวเฟิงไปว่าลัวเฟิงนั้นต้องการไปสิทธิ์ของเขาหรือไม่ลัวเฟิงนะครับก็ตอบว่าเขานั้นเต็มใจเจ้าแหา่งนครโอลมานนะครับจึงบอกไปว่าได้ยินจากเจินยินหวังว่าลัวเฟิงนั้นได้ทําการซื้อวิชาเบิกเนธทันเหรือก็คือวิชาเทพสูนสังหารทันเนั่นแหละครับโดยเจ้าแหา่งนครโอัลมานนะครับได้บอกกับลัวเฟิงไปว่าเขาจะให้เวลาหลัวเฟิง3,000ปี ในการฝึกฝนฝานระดับที่1ของวิชาเบิกเดททั้ง7นี้และเขานั้นจะรับหลวเฟิงไปสิ์สายตรงโดยหลวเฟิงครับก็จะบอกว่าเขานั้นจะทําดีที่สุดหลังจากนั้นนะครับเจ้าแห่งนครโอลมานจึงได้แนะนําชายคนหนึ่งครับซึ่งชายคนนี้นั้นเป็นศิษย์พี่เก้าของหลวเฟิงเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าผู้อาวุโสขวานทองโดยเจ้าแห่งนครโอลมานนะครับได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าในอีก3000ปีข้างหน้าเขานั้นจะมาดูผลของหลัวเฟิงในระหว่างนี้หลวเฟิงนั้นสามารถปรึกษาผู้อาวุโสขวานทองได้ทุกๆ1ิปีผู้อาววา่ อันที่จริงเขาก็เพิ่งฝึกฝนวิชาเบิกเนกทั้งเถึงระดับที่4เท่านั้นเจ้าแห่งนครโอัลมานนะครับยังบอกต่อหลวงเฟิงว่าในเมื่อหลวเฟิงได้กลายเป็นศิษย์ของเขาแล้วเขา้าจะให้โอกาสพิเศษหลวเฟิง20ครั้งในการในการเข้าสู่อนุสาวรีย์อัลมานหลวเฟิงจึงนั้นจึงมีความสุขเป็นอย่างมากครับและบอกว่าเขานั้นจะทําดีที่สุดหลวเฟิงใช้เวลาอยู่นานเลยครับในการทําความเข้าใจกับรูปปั้นเทพอสูรขนาดเล็กที่เขาได้มากับวิชาเย,ยนเชิญ3 6ท่าที่เขานั้นได้มาจากกลุ่มเขาทอง ซึ่งการที่เขาเรียนรู้2ออย่างนี่ทำให้ทําให้ช่วยเพิ่มความเร็วในการรับรู้ของเขาได้มากขึ้นชั่วพริบตาเดียวผ่านไป800ปีแล้วตอนนี้ได้มีการแข่งขันคัดเลือกผู้ที่จะเข้าสู่ดีแดดับดั้งเดิมของระดับผู้ของของระดับผู้ของดีแดนจัดขึ้นซึ่งในการแข่งขันนี้นะครับลัวเฟิงก็ได้ถูกบทขยี้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ครับลัวเฟิงยังใช้น้ําจากทะเลสาบลัวเขอที่เขาได้มานะั้นในการในการปลูกพืชหลายชนิดนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นเพื่อที่ะสร้างเป็นผลไม้แห่งชีวิตใน800ปีต่อมาหลังจากนนั้นนรรรบลฟงก็สามามถถุึ ระด,ดับที่1ของวิชาเบิกเนททั้ง7ได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นสิทธิสายตรงของเจ้าแห่งนครอุลมานคนที่32ซึ่งปัจจุบันนะครับได้ดาสาวกทั้งหมดของเจ้าแห่งนครอุลมานนะั้นซึ่งก็มีคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ27คนและมีถึง25คนเลยทีเดียวที่เป็นเหล่าผู้อวุโสในจักรวาลซึ่งหลวงเฟิงนะครับก็กลายเป็นสิทธิคนเล็กที่สุดของเจ้าแห่งนครอุลมานหลังจากนั้นนะครับหลวงเฟิงก็ยังได้พบข้อมูลของหงเมึ่งนะครับซึ่งกลุ่มห โดยพวกเขานั้นมุ่งหวังที่จะให้เผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นชนะเผ่าพันธุ์อื่นได้อย่างสมบูรณ์โดยผู้ที่อยู่ในกองกลางของเขานะครับก็อยู่ในระดับอมตะระดับราชาดูฟอนนะครับยังได้พบข้อมูลเกี่ยวกับผนึกโลหิตอีกด้วยซึ่งผนึกโลหิตนี้ครับสร้างจากเลือดของเทพอสูรซึ่งทุกๆรอยหยดของเลือดของเทพอสูรนะครับจะทําการควบแน่น,นกลายเป็นผนึกโลหิตดูฟอนนะครับยังได้พบข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาสวรรค์ด้วยซึ่งภูเขาสวรรค์ของดินแดนรับดั้งเดิมนั้นซึ่ง้้้ีามารนนนเงดดดดดิิััับไ ถ้าอยู่ในระดับจกักรวาลเจ็หรืออยู่ในระดับสภาสวรรค์ชั้นที่12ถ้าผ่านได้จะได้รับคะแนนรับคะแนน100ล้านคะแนนหรือถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับผู้ครองดินแดนหรือสภาสวรรคนน์ชั้นที่16ถ้าผ่านได้จะสามารถได้รับคะแนน3,000ล้านคะแนนหรือถ้าอยู่ในระดับผู้ครองดาวเคราะห์หรือที่ถ้าสภานสวรรค์ชั้นที่20เมื่อผ่านได้จะได้รับคะแนน1ล้านล้านคะแนน หลังจากนั้นครับหลวเฟิงนะครับจึงได้ทาการพิชิตภูเขาสวรรค์ของดีแดนรับดั้งเดิมได้สําเร็จรับคะแนนทั้งสิ้น3,000ล้านคะแนนถ้าให้หลวเฟิงนะครับทะลวงเข้าสู่ระดับผู้ครองดาวเคราะห์แล้วหลวเฟิงนะครับได้มายัางคฤหาสหาดของเจ้าแห่งนครโกลาหนอีกครั้งหนึ่งเจ้าแห่งนครอลมานะครับกล่าวกับหลวเฟิงว่าในที่สุดหลวเฟิงก็เต็มใจที่จะลวงผ่านระดับผู้ครองดาวเคราะห์ได้แล้วหลวงเฟิงนนะครับจึงได้มีสีหน้าสันพึงนะครับเจ้าแห่งนครอัลว้ละว่า ลัวเฟิงนั้นซ่อนสัตว์ร้ายเขาทองจากแต่ว่าลัวเฟิงนั้นไม่สามารถซ่อนความจริงจากเขาได้หรอกแต่ลัวเฟิงไม่จะเป็นต้องกังวลมากแกนแท้ของชีวิตเลือดเนื้อนั่นก็คือจิตวิญญาณไม่ว่าลัวเฟิงนั้นจะมีร่างกายที่เป็นมนุษย์ต่างดาวไปกี่ร่างหรือลัวเฟิงยังจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ตามหรือไม่ว่าลัวเฟิงนั้นจะยึดร่างมนุษย์ไปมากแค่ไหนลัวเฟิงก็ยังคงเป็นมนุษย์ในสายตาของเขา ทนทีที่หลวเฟิงเหยียบย่ำเข้าสู่นครอัละมานเขาก็ได้ทำการตรวจสอบหลวเฟิงแล้วซึ่งการตรวจสอบอย่างแรกก็คือการตรวจสอบว่าหลวเฟิงนั้นเหมาะกับการฝึกแบบไหนส่วนการตรวจสอบที่2ก็คือพยายามจะระบุตัวว่าแท้จริงแล้วหลวเฟิงนั้นเป็นสายลับจากต่างเผ่าหรือไม่ซึ่งครั้งแรกที่หลวเฟิงเข้ามาในนครอัละมานเขาก็พบว่าร่างกายของหลวเฟิงนั้นมีบางอย่างผิดแปลกไปหลวเฟิงนะครับจึงได้ถามไปว่าและทําไมเจ้าแห่งนครอัละมานนั้นถึงไม่ไล่เขาไปจากดินแดนลับเจ้าแห่งนครอัละมานนะครับก็ได้บอกไปว่าเขามีหน้าที่แค่สืบหา สายลับเท่านั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่จําเป็นสลับเขาหรอกและอีกอย่างหนึ่งคนใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในนครอโอลมานันนก็ไม่รู้สึกว่านี่เป็นการรบกวนและทำไมเขาจําเป็นที่จะต้องบอกเรื่องนี้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยละ่ะและท้ายที่สุดแล้วลัวเฟิงนั้นก็ได้นําสัตว์ร้ายเขาทองนั้นไปปล่อยไว้ในจักรวาลกว้างใหญ่ต่อให้มันนั้นมีความสามารถแต่ก็เทียบได้กับความสามารถระดับกลางของเคอร์ตี้เท่านั้นลัวเฟิงนะครับจึงได้แอบคิดในใจนะครับแม้ว่าเขาจะใช้ร่างเขาทองเขาก็จะอยู่แค่ระดับกลางของเครอ,เอเคร เจ้าแหา่งนครอุลมานนะครับยังได้มอบอาวุธกายสิทธิ์นะครับระดับผู้อาวุโสในจักรวาลมีชื่อว่าอาวุธเทพอสูรเจ้าแหา่งนครอุลมานนะครับได้บอกไปว่าอาวุธเทพอสูรนี้สร้างตามอาวุธของซือเหลือตัวดังนั้นมันจึงเป็นของเลียนแบบและไม่มีค่าในสายตาของเขาหลังจากนั้นนะครับเจ้าแหา่งนครอุลมานนะครับจึงได้มอบอีกสมบัติอลมค่าอีกชิ้นหนึ่งให้แก่หลัวเฟิงซึ่งนันกคือปีกสังหารอูซึ่งปีกนี้นะครับเป็นปีกเงินยาว80เมตรคู่หนึ่ง เขานะครับได้บอกหลวงเฟิงว่าสมบัตินี้มีค่าเพียงพอที่จะทําให้เจ้าแห่งจักรวาลหลายๆคนนั้นต่อสู้เพื่อแย่งชิงมันเมื่อหลวงเฟิงใช้สิ่งนี้แต่ก็สามารถเก็บความรักของหลวงเฟิงได้ง่ายขึ้นแต่ก็เตือนหลวงเฟิงว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้มันในอีก300ปีต่อมานะครับหลวงเฟิงได้ใช้3,000ล้านคะแนนในการเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองครับในการซื้อ บทความเวลาและอวกาศเล่มที่6มาและตอนนี้นั้นร่างกายอันใหญ่โตของเขาทองนั้นก็ได้เพิ่มขึ้น7.9เท่าหลังจากที่มันได้ทําการกินหญ้าที่สร้างจากน้ําแห่งชีวิตขึ้นมาและตอนนี้เองลัวเฟิงนะครับก็สามารถเข้าใจและตอนนี้ครับลัวเฟิงก็สามารถเข้าใจอนุสาวรีย์อลมาน9จัก,กรวาล5ภาพแรกได้แล้วลัวเฟิงนะครับได้กล่าวอาลาเจ้นเยี่ยนหวังและเจ้าแห่นงนครโอลลามานครับธีราคนบอกว่าตอนนี้เขาจะเดินทางออกไปยังสมรภูมินอกอาณาเขต เจ้าแห่งนครอลมานนะครับจึงได้บอกกับหลวงเฟิงไว้ว่าเขาสามารถใช้พลังย้อนเวลาได้ในการช่วยชีวิตคนที่อยู่ในระดับต่ํากว่าผู้อาวุโสในจักรวาลทั่วไปได้เจ้าแห่งนครอลมานยังได้มอบป้ายอันหนึ่งนะครับให้แก่หลวงเฟิงเจ้าแห่งนครอลมานนะครับก็ได้บอกไปว่าหาหลวงเฟิงบีบป้ายนี้แล้วก็เขานั้นก็จะพุ่งตรงไปช่วยหลวงเฟิงในทันทีหลวงเฟิงนะครับได้กลับมาที่ดาวเคาะขยะอีกครั้งหนึ่งครับได้ทาการซื้อซากศพเผาแมลงให้เพียงพอสหรับให้อีลีน่านาชนีเผาแมลงบนโลกของเขานั้นให้เกิดกองทััแมลงดบ ผู้ครองดาวเคาะนับล้านได้และในกองขยะนี่เองครับหลวเฟิงนั้นยังได้ชุดเกราะที่ทําจากกระดองดํากว่า30ชุดและชุดเกราะที่เกิดจากการผสมโลหะสีเงินทั่วไปอีก2ชุดเมื่อทําการสวมใส่มันนะครับหลวเฟิงนั้นก็สามารถออกแรงได้ถึง1 0,000ื่นเท่าของระดับผู้คองดาวเคาะทั่วไปและตอนนี้หลวเฟิงพร้อมแล้วที่จะไปยังสมรภูมินอกอนาเขตนะครับตอนนี้ผมมีระบบสมาชิกนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครกันได้นะครับและการสมัครสมาชิกนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแพ็กเกจกันได้นะครับด้วยการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเ n a t e มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ oh.